เมษนะคะผู้ที่เกิดราศีเมษเนี่ยจะเกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะทีนี้วันนี้อาจารย์ก็จะเปิดดวงนะคะด้วยรูปแบบใหม่นะคะไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะวันนี้ก็จะมีเป็นอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศนะคะอย่างรู้อนาคตอันนี้เป็นผลงานที่อาจารย์นะคะเป็นคนคิดค้นออกแบบเองอันนี้ตัดเองดีไซน์เองนะคะอันนี้ทำเองทุกอย่างนะคิดเองทุกอย่างเลยผลงานชุดนี้นะคะแล้วก็ไพ่ยิปซีนะคะตัวนี้เป็นไพ่ยิปซีค่ะอันนี้เป็นไพ่ทาร็อตนะคะจากประเทศอเมริกานะคะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นไพ่ป๊อกนะวันนี้เราจะเทปนี้เราจะเพิ่มไพ่ป๊อกมาด้วยนะจะเป็นการทำนายไม่เหมือนใครนะคะท่านใดที่สนใจจะเปิดดวงส่วนตัวนะคะมีค่าใช้จ่ายก็ทักแชททักไลน์มานะคะที่094289-9แล้วก็4นะคะ094289-9แล้วก็4นะคะก่อนอื่นก่อนที่อาจารย์จะเปิดดวงนะวันนี้เราจะดูกันละเอียดนะการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภนะใครไม่มีเงินก็ดูฟรีนะแต่ถ้าเกิดใครที่จะเปิดดวงส่วนตัวนี้มีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็จะเป็นพวกที่อาจารย์มีให้เช่าบูชานะคะป้องกันคุณไสยมนต์ดำนะคะเสริมอำนาจวาสนาบารมีแก้ดวงตกมีเคราะห์นะใครที่อันนี้ปลุกเสกแล้วนะคะทุกอย่างเลยก็จะมีเป็นนะคะที่อาจารย์ใส่นะคะก็จะมีกำไรนาคนะคะแหวนนาคนะคะอันนี้ใส่เสริมดวงอันนี้เป็นเพชรแท้นะที่ใส่อยู่นะคะอันนี้ก็จะเสริมดวงนะคะมีกำไรนาคมีแหวนนาคราชนะคะมีเป็นแหวนเสริมดวงนะคะกำไรเสริมดวงนะคะท่านใดที่สนใจนะคะชาวบูชาเข้าไปดูที่ Facebook หมอยนะแม่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงของชาวราศีเมษกันนะคะในรอบเดือนพฤศจิกายนนะคะก่อนอื่นคุณหมอขอเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตค่ะต้นเดือนนะคะชาวราศีเมษนะนะการเงินเนี่ยต้นเดือนของชาวราศีเมษมันเหมือนว่าการเงินเข้ามาเนี่ยมันยังไม่คล่องตัวนะในต้นเดือนของชาวราศีเมษท่านจากหน้าไพ่เนี่ยท่านได้ไพ่ของพระศิวะเจ้านะคะนะคะช่วงนี้มันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะช่วงนี้ต้องประหยัดนะรายได้หรือว่าการค้าขายในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงนี้ต้องประหยัดมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะทีนี้แต่เรื่องของการงานนะคะถ้าชาวราศีเมษต้นเดือนเนี่ยถ้าจะไปสมัครงานหรือว่าสอบสัมภาษณ์เงี้ยช่วงต้นเดือนท่านก็มีจังหวะและโอกาสที่ดีนะคะในการสมัครงานนะคะหรือใครที่รอเรียกตัวอยู่เงี้ยประมาณต้นเดือนนั้นท่านก็มีโอกาสได้งานทำนะของชาวราศีเมษหรือว่าใครที่จะทำประมูลเสนอราคาบริษัทห้างร้านการก่อสร้างอย่างเงี้ยท่านก็จะประมูลชนะคู่แข่งนะคะของชาวราศีเมษในช่วงต้นเดือนนะงานจะให้ลุยเลยนะแต่งานจะเหนื่อยหน่อยของชาวราศีเมษในช่วงต้นเดือนนี้นะในวันที่1ที่10แต่ท่านก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยตัวเองทีนี้ชาวราศีเมษเนี่ยท่านได้ไพ่เนี่ยของเกี่ยวกับกามีอ่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกามนะชาวราศีเมษประมาณที่1ถึงวันที่10ต้องระวังในเรื่องของศีล5นิดนึงนะการมีชู้มีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะของชาวราศีเมษในช่วงต้นเดือนหรือว่ามันมีความลับที่มันเปิดเผยไม่ได้นะอาจจะแบบลับแอบแอบซ่อนเร้นนะบางครั้งกินน้ำใต้ศอกแต่ว่าเปิดเผยไม่ได้แต่ดวงของชาวราศีเมษเนี่ยถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกค้าของเก่าเนี่ยจะดีนะพวกกระเป๋ามือสองกระเป๋ามือสองเนี่ยจะเป็นกระเป๋าราคาแพงก็ถูกชะโลมนะเป็นของเป็นเนมือสองได้หมดนะกระเป๋ารองเท้ามือสองหรือว่าเป็นเสื้อผ้ามือสองหรือว่าท่านทำงานในเรื่องของรีไซเคิลธุรกิจอะไรเงี้ยก็ถูกชะโลมของชาวราศีเมษนะคะแล้วก็จะโดดเด่นแล้วก็ช่วงต้นเดือนของชาวราศีเมษเนี่ยต้องใ
ดูแลนะในเรื่องของความรักนิดนึงนะมันมีโอกาสมือที่สามเข้ามาวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะไพ่24ท่านได้ถ้าไพ่24เนี่ย The Handyman คือหมายถึงคนให้หัวของชาวราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกานะมันมีภาวะที่กลางเดือนไปวันที่10ถึงวันที่20นะคะถ้าใครที่ช่วงนี้อย่าเพิ่งย้ายงานหรือว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานหรือว่าออกงานนะถ้าออกเนี่ยถ้าอาจจะแบบต้องปลดงานกระทันหันเลยอะหรือว่าหยุดยาวเลยนะของท่านราศีเมษนะคะก็ช่วงเนี้ยช่วงกลางเดือนเนี่ยชาวราศีเมษงดลงทุนก่อนนะยังไม่มีการขยับขยายหรือว่าการลงทุนแล้วก็ชาวราศีเมษกลางเดือนมันมีภาวะเงินชะงักหมุนไม่ทันเหมือนว่ามีภาระนะต้องจ่ายค่าเทอมบุตรจะต้องเอาทองไปเข้าโรงจำนำหรือว่าอาจจะมีการขายรถมือสองเพื่ ซื้อรถป้ายแดงนะของชาวราศีเมษเพราะคนห้อยหัวเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยอาจจะโดนพักงานชั่วคราวหรือโดนรีไทร์และออกตกงานนะแล้วก็ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยไม่ค่อยดีเป็นภาวะของความเครียดไมเกรนความดันเบาหวานถ้าผู้ชายนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับเครื่องเพศเนาะเกี่ยวกับอัณฑะพวกรังไข่ผู้หญิงก็ต้องระวังอัณฑไข่ถ้าใครที่ตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยกลางเดือนต้องระวังกันแข็งบุตรนิดหนึ่งเดือนนี้เป็นจังหวะที่ไม่ดีนะช่วงกลางเดือนต้นเดือนกลางเดือนสูญเสียบุตรจะแข็งบุตรนะแล้วก็จะมีการจำนองทรัพย์สินเข้าธนาคารมีที่ดินก็เข้าธนาคารมีรถก็เข้าธนาคารอะไรเงี้ยบางครั้งเงินภาวะติดสงักเงี้ยมันทำให้แบบอาจจะโดนยึดรถยึดบ้านอะไรเงี้ยนะถ้าช่วงกลางเดือนนี้ไม่ดีนะเดือนนี้แต่ว่าพอต้นเดือนเนี่ยกลางเดือนเนี่ยถ้าความรักของใครเนี่ยนะความรักของใครเนี่ยที่มันมีปัญหามันเบื่อจริงๆนะราศีเมษความรักมันคนให้หัวบางครั้งว่ามันมีความรักแล้วว่ามันเหมือนทุกข์มันมีความรักแต่ว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยบางครั้งอยากจะเลิกแต่ว่าบางทีมันก็ตัดใจไม่ได้แต่ว่ามันช้ำไงรักเนี่ยมันเหมือนว่ารักไปช้ำไปรักแล้วก็กำกืนไปบางครั้งเราเหมือนรอคำสัญญาจากฝ่ายชายนะรอแล้วรอเล่าก็ยังไม่มาขันมากนะเนี่ยรอแล้วรอเล่านอนเฝ้ารอไปทีนี้ถ้าใครเนี่ยตัวนี้นะมันจับภาพนะคะจะมีผู้ชายกับผู้หญิงถือช่อดอกไม้นะคะแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นปราสาทราชวังสวยงามถ้าใครคิดว่าช่วงจังหวะที่มันมีการขายบ้านเก่าบ้านมือสองเนี่ยเพื่อจะอยากจะไปซื้อบ้านมือหนึ่งนะบ้านที่ขยับขยายอะหมายถึงว่าอาจจะซื้อขายหลังเก่ามันเล็กไปแต่เรามาซื้อหลังใหม่ที่ว่ามันลักษณะว่าใหญ่โตมโหฬารกว่าเดิมนะบางคนนะนี่บางเคสนะคะแล้วก็ความรักนะเหมือนมันจบนะราศีเมษมันจบคือมันเลิกนะแต่ว่ามันก็อาจจะพบรักใหม่นะมันอันนี้หมายถึงแฮนดี้แมนหมายถึงการตัดสินใจที่ต้องเด็ดขาดถ้าเลิกกันไปแต่ท่านก็อาจจะมีความรักพบรักใหม่ในช่วงของกลางเดือนแต่อาจจะเป็นรักที่สมบูรณ์แบบเป็นรักที่เกื้อหนุนกันและมีความสุขนะคะจากหน้าไพ่ทีนี้มาดูไพ่ทารอตเนี่ยเพราะความรักครั้งนี้นะจะเกิดจากปาฏิหาริย์พอดูจากหน้าไพ่อันนี้หมายถึงเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาปัดเป่าความทุกข์ความเศร้าในใจหรือว่าท่านอาจจะมีการเดินทางไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเทพพระก็คือพระพรหมเพื่อให้เกิดความเกื้อหนุนแล้วก็สมหวังในความรักของชาวราศีเมษมีโอกาสก็ไปนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้ามาปัดเป่าถ้าท่านมีเรื่องร้ายๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาช่วยเหลือท่านให้หนักเป็นเบานะเป็นเทพเทวดานะจากหน้าไพ่เนี่ยมาปัดเป่านะมีอาจจะมีนิมิตหมายอาจจะมีรางอาจจะมีความฝันอะไรที่เทพเดินใจนะแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ประมาณปลายเดือนวันที่20ไปถึง30เนี่ย
การเงินต้นเดือนกลางเดือนมิถุนายนปลายเดือนเนี่ยมันมีโอกาสเงินค่าตอบแทนผลประโยชน์ค่าคอมค่าคอมมิชชั่นอะไรที่มันติดค้างท่านไว้เนี่ยท่านก็อาจจะได้รับในช่วงของไปเดือนนะชาวราศีเมษนะคะตอนนี้ได้ไพ่ของราชาถือถ้วยผู้ชายคนเนี้ยถ้าความรักเนี่ยอาจจะต้องเจอผู้ชายในวัยที่อายุ35ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าเป็นผู้ชายที่รูปร่างท้วมใหญ่ผิวสองสีนะมันจะมีความสุขในช่วงของปลายเดือนนะต้นเดือนกลางเดือนไม่ดีแต่ว่าปลายเดือนเนี่ยความสุขจะเข้ามาแล้วของชาวราศีเมษคือการเงินการทองเนี่ยมันมีโอกาสพบปะผู้คนเฉลิมฉลองมีความสุขในเรื่องของความรักนะของชาวราศีเมษในช่วงของปลายเดือนนะมีโอกาสเดินทางแล้วก็ย้ายบ้านด้วยนะคะมีโอกาสเดินทางย้ายบ้านเปลี่ยนที่อยู่ใหม่นะคะมีการขยับขยายทีนี้ไพ่ป๊อกโอ้ยดีจังเลยไพ่ป๊อกนี่ท่านได้เป็นคิงข้าวหลามนะกับปกข้าวหลามเนี่ยมันมีความหมายว่าไงไหมคิงข้าวหลามเนี่ยถ้าใครที่เดือดร้อนการเงินเนี่ยท่านมีโอกาสให้ผู้ใหญ่คนเนี้ยผู้ใหญ่ผิวขาวนะคะขาวเลยเนี่ยขาวท้วมเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือท่านในเรื่องของหน้าที่การงานให้การอุปการะสนับสนุนท่านของชาวราศีเมษผู้ใหญ่นะอันนี้ความรักถ้าความรักของชาวราศีเมษไปเดือนเนี่ยดีนะไปเดือนดีความรักดีนะก็มีโอกาสพาคู่รักไปท่องเที่ยวฮันนีมูนไปกินเลี้ยงสังสรรค์นะไปพักผ่อนตากอากาศของชาวราศีเมษไปเดือนแต่ความรักอะท่านจะได้เจอบุรุษรูปงามแต่เนื้อคู่จะเป็นผิวขาวนะความรักดีไปเดือนจะพบรักนะผู้ชายคนนี้ผิวขาวท้วมเพราะรูปร่างนี่ก็สมส่วนก็คือไม่อ้วนไม่ผอมแต่ว่าลักษณะจะออกสูงหน่อยนะก็จะนำทั้งความรักนำทั้งเงินทองมาให้ไปเดือนเนี่ยเงินทองอะไรที่ว่ามันติดมันขัดมันไม่คล่องเนี่ยไปเดือนเนี่ยเงินทองจะดีนะคะทีนี้สุขภาพเนี่ยไม่ดีทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาดูเลขนำโชคของชาวราศีเมษเลขนำโชคนะคะท่านได้เลข77อาจจะใช้เป็นเลขของรหัส ATM นะก็คุณหมอก็ขอฝากติดตามรายการพระพี่คเนศยากรนะคะเปิดดวงรายเดือนนะคะก็จะทำดูให้ทุกอย่างนะคะใครที่สนใจจ้างงานนะคะอาจารย์ก็รับออกอีเวนต์นะคะเปิดดวงทั่วประเทศนะคะหรือว่าเขียนหนังสือด้านการพยากรณ์ก็ติดต่อมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ